พอเขาออกมาเรียกร้องก็เห็นเขาเป็นศัตรูเอาอาวุธยิงใส่เขากลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเองเขายังไม่ทันตั้งแถวเลยถล่มเขาแล้วแทนที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาขอโทษเขาดีๆแล้วกลับไปแก้ปัญหาผมเชื่อว่าม็อบไม่ออกมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามัจจุราชในทำเนียบรัฐบาลออกจากประเทศของเราและปล่อยให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้เสียทีนึงพอออกมาเรียกร้องขอวัคซีนที่ดีขึ้นออกมาเรียกร้องขอให้เยียวยาขอให้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาสู้กับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอย่าเอาสถาบันมาแอบอ้างอย่าเอามาเป็นเกาะกำบังตามยตินะครับท่านประธานอันนี้ตามยติกลับทำตรงกันข้ามพอเขาออกมาเรียกร้องก็เห็นเขาเป็นศัตรูเอาอาวุธยิงใส่เขากลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเองเขายังไม่ทันตั้งแถวเลยถล่มเขาแล้วแทนที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาขอโทษเขาดีๆแล้วกลับไปแก้ปัญหาผมเชื่อว่าม็อบไม่ออกมาคำถามใหม่ที่คุณจะต้องถามตอนนี้คือเราต้องเลือกครับระหว่างประชาชนกับปรสิตปรสิตที่มันกัดกินประเทศของเราอยู่ในทุกวันนี้และถามดังๆไม่มากกว่าแค่สมาชิกในห้องนี้แต่ถามไปกับพี่น้องประชาชนที่ได้โหวตเลือกพวกเรามาในตอนนี้ด้วยว่าท่านไว้วางใจได้หรือครับแบบนี้กับระบอบปรสิตแบบนี้ที่กัดกินประเทศไทยแบบอยู่แบบนี้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่คนที่รัฐบาลเลือกมาทำงานในยามที่ประเทศวิกฤตแบบนี้ในขณะที่พี่น้องของท่านกำลังเสียชีวิตอยู่ท่านไม่มีโอกาสได้ล่ำลาของเขากำลังเกียร์ว่างอยู่อย่างน้อยเขากำลังจงใจไม่มองหาวัคซีนอย่างต่ำเป็นไปได้หรอถ้าท่านเป็นชนชั้นสูงในประเทศนี้ท่านเป็นในทุนในประเทศนี้ผมอภิปรายให้ท่านฟังมาแบบนี้ท่านเป็นเจ้าสัวที่ได้สัมปทานการท่องเที่ยวมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเลือกประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วมันไม่มีคนมาเที่ยวประเทศไทยของท่านมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเป็นเจ้าสัวเจ้าของรถไฟฟ้าแต่มันไม่มีคนนั่งอยู่ในรถไฟฟ้ามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเป็นเจ้าสัวธนาคารแล้วมีพนักงานอยู่หน้าเทลเลอร์เพื่อที่จะเฝ้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวแล้วมาถึงตอนนี้ผมถึงได้เรียกร้องให้สภาแห่งนี้สังคมแห่งนี้ประเทศนี้ต้องเลือกว่าจะเอาชีวิตของประชาชนหรือเอาระบอบปรสิตที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินออกไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามัจจุราชในทำเนียบรัฐบาลออกจากประเทศของเราและปล่อยให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้เสียทีนึงเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ